รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเตรียมออกมาตรการให้ของขวัญปีใหม่ประชาชนแจกเงินเยียวยาอีกคนละ 5,000 บาทสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะนายอาคมเติมพิทยาภัยสิทธิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ได้เปิดเผยภายหลังการมอบนโยบายให้กับผู้บริหารกระทรวงว่าได้มอบหมายให้สำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือสสค.พิจารณามาตรการกระตุ้นกำลังซื้อทั้ง3โครงการที่ออกมาทั้งโครงการคนละครึ่งเพิ่มเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและช็อปดีมีคืนว่าสามารถกระตุ้นกำลังซื้อภาคประชาชนได้มากน้อยเพียงใดและให้เตรียมมาตรการกระตุ้นกำลังซื้อช่วงไตรมาสที่4เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนที่จับจ่ายในช่วงสิ้นปี2563นี้ที่ผ่านมากระทรวงการคลังมีของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนทุกปีปีนี้ก็จะให้เตรียมไว้เพื่อกระตุ้นกำลังซื้อในช่วงสิ้นปีนี้ซึ่งจะเป็นการเข้าไปดูแลการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนในช่วงปีใหม่ด้วยโดยจะทำการหารือการแจกเงินเยียวยาพี่น้องประชาชนอีกคนละ 5,000 บาทนอกจากนี้ยังได้ให้ไปเร่งหามาตรการกระตุ้นการลงทุนภาคเอกชนโดยเฉพาะการดึงกลุ่มของการท่องเที่ยวที่สามารถดึงดูดการลงทุนเข้าประเทศเพิ่มเติมและกลุ่มนักลงทุนโดยตรงโดยจะต้องหารือกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนด้วยว่าจะมีแนวทางใดเพิ่มเติมได้อีกการลงทุนที่เราพูดถึงอาจไม่ใช่นักลงทุนอย่างเดียวที่จะเข้ามาในประเทศหรือใน EEC แต่จะรวมถึงนักลงทุนท่องเที่ยวก็คือกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ชอบเมืองไทยที่เข้ามาพักยาวเขาอาจจะเห็นโอกาสในการลงทุนซึ่งมองว่าจะเป็นอีกตัวหนึ่งที่จะดึงเม็ดเงินเข้ามาลงทุนในไทยได้เหมือนสมัยก่อนที่เราเน้นการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเพราะไทยปลอดเชื้อโควิด-19 จึงถือเป็นสวรรค์ของนักลงทุนในขณะเดียวกันยังได้มอบหมายให้ปลัดกระทรวงการคลังจัดตั้งคณะกรรมการเร่งรัดเบิกจ่ายการลงทุนของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจให้แล้วเสร็จภายใน 1-2 สัปดาห์เพื่อให้ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณการลงทุนตรวจสอบการใช้จ่ายติดตามความก้าวหน้าของโครงการรวมถึงดูแลให้มีการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้เนื่องจากมีความเกี่ยวโยงกับการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของประเทศนายอาคมกล่าวนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ